ากที่เราผ่านเส้นทางเมืองพิษณุโลกครับบนเส้นทางเดิมหมายเลข11นะก่อนจะเข้าสู่ทิศทางสู่เมืองอุตรดิตถ์ครับเราตัดสินใจอีกครั้งครับเลี้ยวเข้าสู่ถนนหมายเลข1047ด้วยเหตุผลที่ว่าเราไม่จะเป็นต้องเดินทางถึงตัวจังหวัดน่านในวันนี้หรือคราวนี้คราวเดียวครับเลยอยากสนุกกับเส้นทางไปเรื่อยๆก่อนดีกว่าจึงเล็งเป้าหมายไปที่การไปแถวๆเขื่อนศิริกิติ์ครับโดยคิดว่าอยากจะลองเปลี่ยนบรรยากาศขี่รถบนทางเล็กๆถนนเล็กๆที่มีการใช้รถใช้ถนนน้อยๆครับผ่านหมู่บ้านต่างๆให้ได้อารมณ์สักหน่อยกะว่าวันนี้แหละจะนอนริมน้ำนอนแพริมน้ำสักหน่อยโดยจะขอขี่รถข้ามแพที่หมู่บ้านประมงปากนายสักหน่อยครับแต่ก่อนที่จะถึงจุดหมายที่ว่านี่นะฮะถนนแถวนี้ก็สวยใช่เล่นครับโดยเฉพาะต้นไม้แถมอากาศก็เริ่มแตกต่างจากเมื่อตอนบ่ายๆพวกเราขี่ผ่านแห่งหนึ่งครับวนอุทยานต้นสักใหญ่เลยขอแวะสักหน่อยไหนบอกหนาวร้อนจิ๊บมาเรามากลางวันแหละไปคราวหน้าต้องออกเนี่ยคือเหตุผลหนึ่งครับตัดไม้ทำลายป่าเฤดูกาลมาผิดแปลกไปตอนนี้มันเริ่มจริงๆช่วงพฤศจิกาธันวาเนี่ยปกติกลางเดือนพฤศจิกาต้องเย็นแล้วต้องเย็นแล้วต้องเย็นแล้วอย่างน้อยต้องลมพัดต้องเป็นลมที่มันรู้สึกเย็นอ่ะนี่มันลมร้อนเหมือนอยู่สวิสผมว่าเหมือนดูหนังวอลต์ดิสนีย์อ่ะyour accent is good ไอ้กีได้อะไรนะวอลต์ดิสนีย์ true your accent is good ไม่เสียแรงนะเคยไปเมืองนอกเมืองนาตอนนี้เราอยู่ไหนก็ทางไปอำเภอน้ำปาดเพราะวันนี้เราจะย้อนเส้นที่เราวิ่งมาพิษณุโลกอุตรดิตถ์แล้วก็เลี้ยวเข้ามาอำเภอทองแสนขันเพื่อจะมาอำเภอน้ำปาดเพราะวันแรกก่อนที่เราจะเดินทางไปถึงจังหวัดน่านเราจะแวะที่หมู่บ้านประมงปากนายแต่ว่าผมว่าตรงนี้โลเคชั่นมันสวยผมดูในรูปแล้วว่ามันเป็นต้นสักใหญ่ที่สุดในโลกน่าจะหลายปีนะต้นน่าจะอายุอนามเก่าแก่เหมือนพี่เห็นตอนแรกรู้แบบว่าพี่คิดถึงอะไรอะไรอยากทำบ้านเป็นรูๆอยู่อ๋อแบบในเหมือนในนิทานเด็กอะนิทานแล้วก็ทำเป็นบันไดเกลียวขึ้นไปนะเท่นะแต่นั่นคือความคิดตอนเด็กต้นสักนี้ไม่ใช่ว่าปลูกกันได้พร่ำเพื่อนะปลูกเสร็จก็เหมือนต้องขึ้นทะเบียนนะแล้วอย่างนี้ใช้กี่ปีเนี่ยต้นพอรู้ป่ะโอ้ต้อง20-30ปีครับคือปลูกตอนนี้ให้ลูกให้หลานมาเก็บเกี่ยวอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตะกี้ผมบอกแล้วว่าทริปนี้เราจะแบบเดินทางเราดูแผนที่หน่อยเพราะว่าเราไม่ได้พูดเรื่องแผนที่เลยสุดท้ายคุณก็สไตล์เดิมอะคือมีแผนที่ลืมถามว่าดูเป็นหรือเปล่าเอาจริงๆนะเออเอาจริงอะเป็นปะไม่เป็นเพราะว่าจริงๆไม่ยากครับแผนที่เนี่ยมันจะมีทิศเราก็ตั้งไปทางในทิศทางที่เราจะไปเรารู้ว่าเราอยู่จุดไหนอะตั้งไปทางนั้นเราก็ดูจุดที่เราจะมาร์กจุดว่าที่เราจะจอดตรงไหนจอดตรงไหนเนี่ยนั่นแหละสำหรับคนที่อยากมาถ่ายรูปเอาบอกง่ายๆเลยฮะวิ่งมาทางพิษณุโลกอุตรดิตถ์ก่อนถึงมันจะมีอยู่แยกนึงเขียนว่าแยกไปอำเภอทองแสนขันเลี้ยวมาเลยครับประมาณ20-30โลตรงอย่างเดียวตรงมาทางอำเภอน้ำปาดเดี๋ยวได้เห็นป้ายเลยฮะวนอุทยานมีป้ายบอกเป็นระยะแต่ขอไปชมต้นไม้นี่หน่อยเผื่อจะได้โพสต์ท่าถ่ายลงถ่ายรูปดูคร่าวๆประมาณกี่คนโอบอันนี้นะกลางสุดน่าจะมี6คนโอบผมว่า10ป่ะ10ไม่ถึงถึงดิ1 2 3 4 5 6วนอุทยานต้นสักใหญ่หรือชื่อเดิมครับวนอุทยานคลองตรอนครับอยู่ในท้องที่บ้านปางเกลือครับหมู่ที่4ตำบลน้ำใสอำเภอน้ำปาดในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ครับภายในวนอุทยานเป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าเต็งรังบนเนินเขาและมีภูเขาสลับกันไม่สูงชันมากนักและอุทยานแห่งนี้ครับมีต้นสักขนาดใหญ่ครับเป็นต้นไม้เก่าแก่อายุประมาณไม่ต่ำกว่า 1,500 ปีม
ีขนาดครับถือว่าเป็นต้นไม้อยู่สูงจากพื้นดินนะครับประมาณ47เมตรครับต้นนี้มีความสูง47เมตรแล้วก็มีลำต้นโตขนาดเกือบ10เมตรเลยฮะอันนี้วัดเมื่อ13ตุลาคม2525นะครับผมว่าณระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ว่าขนาดก็ต้องแตกต่างกันมากขึ้นก็เป็นอีกที่เที่ยวหนึ่งที่ใครที่มาที่เขื่อนสิริกิติ์แล้วต้องมาแวะที่นี่พวกเราก็เช่นกันครับเวลามายืนอยู่นี้รู้สึกว่าพอเจอลมเจอลมบรรยากาศอยากนอนทำไมเราไม่เอาเสือมาผมว่าหลับเงียบน่าจะดีมันต้องเสือแล้วนอนจะยากอ๋อธรรมชาติแต่ผมดูต้นไม้นะความหิวอันชั่วช้าของคนเกิดทั่วไปกับสวนหญ้าในสระไม่เลยผมดูที่ต้นไม้บางหลายต้นเขาเขียนไว้ว่าอย่าขูดขีดที่เปลือกไม้เพราะว่าหลายๆคนถ้าก็เวลามาเจอที่สวยๆอยากจะสลักความทรงจำไว้หรือเขียนชื่อตัวเองเขียนชื่อคนรักจริงๆอย่าทำนะครับจ่ารักหนูนะเออแบบเป็นของพี่ทะน้องอะไรบางคนเขียนไว้อย่างเงี้ยฮะก็คือจริงๆอย่าเขียนคือผมว่าสิ่งที่ดีที่สุดฮะคือภาพถ่ายกล้องมีกล้องเราถ่ายมันไว้แล้วก็โอเคปีหน้าเรากลับมาดูมาใหม่ดูความเปลี่ยนแปลงแล้วก็อย่างนี้มายืนอยู่ผมไม่รู้ประวัติของอะไรเลยของที่นี่มันยังเป็นวรรณอุทยานแล้วก็ตั้งชื่อว่าต้นสักใหญ่อยู่คงมีต้นนี้น่าจะเป็นต้นที่เก่าแก่สุดเอางี้ดีกว่าใครที่มีข้อมูลอะไรดีๆอย่างเช่นที่นี่นะฮะลองมาให้ข้อมูลเราทางแฟนเพจด้วยล็อกไรเดอร์แล้วถ้าเกิดคุณรู้ที่นี่หรือว่าคุณเป็นคนที่นี่บอกที่มาที่ไปหน่อยเพราะก่อนมาเรายังไม่ได้ทำการบ้านใช่บางทีผมไม่ได้ไปเซิร์ชอาจารย์ Google ดูแต่บางทีอาจจะคนพื้นที่น่าจะได้อารมณ์กว่าหรือไม่เขียนจดหมายมาบอกก็ได้ฮะแล้วบางทีไอ้ใจนะก็ไม่ชอบแบบไปศึกษาก่อนนะอยากมาเห็นแล้วแบบมารู้ด้วยตัวเองดีกว่าอ๋อเอางี้เลยแบบมีเรื่องราวดีๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรอย่างเนี้ยถ้าคุณได้มีข้อมูลดีๆเขียนจดหมายมาผมอยากได้แบบบ้านๆเขียนจดหมายมาที่รายการ Rock Rider ฮะเลขที่296รามอินทราแขวงคันนายาวเขตคันนายาวกทม10220พอเขียนมาปุ๊บผมมีวันนี้จะส่งตังค์ให้อีก 2,000 บาทเฮ้ยไม่ผมมีของที่ลึกให้จริงๆอย่างแรกเลยเป็นเรื่องเงินนี่ชิ่งเลยนะโอ้โหเรื่องเงินเรื่องยากเรื่องเงินนี่เป็นเรื่องที่ลำบากสุดในชีวิตคนแต่เราต้องรู้จักการที่จะอยู่กับสิ่งที่เราหาแล้วสิ่งที่เราใช้ให้เหมาะสมเหมือนต้นไม้อะใช้ไปมันก็หมดเราต้องปลูกทดแทนนะอย่างปลูกอย่างเงี้ยยังทำอะไรไม่ได้เลยพี่อย่างน้อยต้องกว่าจะได้ทำอะไรกับมันเนี่ยอย่างน้อยก็ 20-30 ปีอะปวดใจพวกคนตัดมันมีคิดตัวเล็กตัวน้อยตัดเอาไงฝากหน่อยแล้วกันฮะไปเที่ยวไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าจะเป็นต้นไม้น้ำตกหรือว่าทะเลก็ผมว่าง่ายๆดูแลความสะอาดของสิ่งที่ตัวเองถือมาแล้วกันนะเดี๋ยวเนี่ยได้เวลาแล้วเดี๋ยวเราต้องเดินทางต่อไปก่อนดีกว่าเนี่ยฟ้าร้องยุ่งยุ่งมาแล้วเดี๋ยวโอกาสมันจะดูดเราให้เราอยู่ที่นี่นานโอเคฮะถ่ายรูปสวยๆสักภาพสองภาพแล้วเราไปดีกว่าทาง Excite the World ครั้งนี้จะขออยู่ในบรรยากาศขับรถริมทะเลอยู่เช่นเดิมครับแต่จะย้ายจากอีกภาคหนึ่งมาสู่อีกภาคหนึ่งครับซึ่งมีบรรยากาศทัศนียภาพคล้ายคลึงกันครับคือด้านตะวันออกของประเทศไทยซึ่งที่นี่มีถนนที่สวยที่สุดของภาคตะวันออกและเหมาะสำหรับการขี่รถเป็นอย่างมากถนนเส้นนี้คือถนนเลียบชายหาดคุ้งวิมานครับหรือชื่ออย่างเป็นทางการว่าถนนเฉลิมบูรพาชลทิศเป็นถนนที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในภาคตะวันออกเนื่องจากว่าเป็นถนนเลียบชายหาดของจังหวัดจันทบุรีผ่านหาดคุ้งวิมานอ่าวคุ้งกระเบนหาดแหลมสิงทั้งสองฝั่งถนนติดทะเลและภูเขาแล้วก็ไม่ค่อยมีรีสอร์ทมาขั้นกลางส่วนถนนโค้งไปทางภูเขาและทะเลผ่านจุดชมวิวสวยๆหลายแห่ง
เช่นแหลมสนปากแม่น้ำจันทบุรีจุดชมวิวเนินนางพญาถนนเส้นนี้ครับเป็น1ใน10สถานที่ท่องเที่ยวของ Dream Destination ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแนะนำมาให้เที่ยวด้วยโดยทางที่จะมาครับใช้ถนนสุขุมวิทหรือว่าถนนหลวงหมายเลข3ครับถ้ามาจากกรุงเทพนะครับถึงกิโลเมตรที่301ฮะให้เลี้ยวขวาเข้าถนนสาย3399วิ่งตามถนนจนถึงวงเวียนรูปปาโลมาแล้วก็ให้ขับรถตรงไปอีกประมาณ3กิโลเมตรจะไปโผล่ช่วงกลางของหาดคงวิมานครับ